กรรไกรตัดกิ่งตัวนี้ของแม่ผมเนี่ยมันดีมากเลยมันไม่ใช่กรรไกรธรรมดานะ FC คือดูนะผมจะตัดให้ดูเนี่ยร้านกาแฟก็เปิดแล้วนะผมร้านกาแฟลุงทุกคนก็เริ่มทำงานแต่เช้านะผมแต่ละคนก็มีภารกิจของแต่ละท่านนะผมพี่ระหว่างก็กวาดลานนะครับทุกคนตื่นมาก็ทำหน้าที่ของตัวเองนะครับแต่ละคนเหมือนวันเนี้ยชาวกกอกชาวกกอกก็คือพวกแม่เบนซ์แม่พีมานะครับผมมาที่นี่คนที่มาการมาก็หมายถึงว่าที่นี่ก็มีชีวิตนะผมที่นี่นะครับเมดานะครับทุกคนตื่นมาก็สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดย์สตอรี่นะผมเปิดภาพเช้าวันนี้นะครับกับภาพพระพุทธเมตตานะโมพุทธายะนะครับผมเมื่อคืนฝนตกนะครับฝนตกก็แต่ว่าน่าจะตกไม่แรงมากองค์ท่านก็เลยแค่เปียกๆนิดๆหน่อยๆนะครับบรรยากาศเช้านี้นะครับผม FC หลังจากที่ฝนตกเมื่อคืนปากแป้เป็นไงบ้างเมื่อคืนฝนตกไปอยู่ที่ไหนเมื่อคืนฝนตกนะครับก็บรรยากาศก็จะเปียกแบบนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าฝนไม่ตกสักวันหนึ่งมันก็แห้งนะครับฝนก็แห้งเดี๋ยวเรามาดูต้นโอ้ต้นฮอกคณีของผมเนี่ยผมคิดว่ามันจะตายแล้วนะครับ FC เพราะว่าช่วงเมื่อกี้อ่ะมันฝนมันหยุดตกไปนิดนึงใบข้างบนมันออกเยอะนะเนี่ยก็พา FC ดูต้นมงต้นไม้นะวันนี้ไม่รู้ว่า FC จะเห็นหรือเปล่าข้างบนมันจะเป็นใบเขียวออกมาใหม่ส่วนข้างล่างนี่ก็ใบเก่าเดี๋ยวผมจะพาสำรวจนะครับว่าต้นไม้นี่อยู่กันครบไหมครับผมเริ่มต้นจากต้นข่าก่อนต้นข่าที่แม่ปลูกไว้นะผมนี่ฮะใบเริ่มออกโตแล้วใบมีเขาเรียกว่าอะไรใบเริ่มโตขึ้นนะฮะ FC ตอนแรกมันก็เป็นยอดเล็กๆตอนนี้ก็โตละรู้สึกว่าจะอยู่กันครบนะครับ4ต้น1 2 3นะครับ3ต้นผักบุ้งก็เกิดดีๆ3ต้น4ต้น FCสี่ต้นเนี่ยฮะครบเลย1 2 3 4กรรไกรตัดกิ่งตัวนี้ของแม่ผมเนี่ยมันดีมากเลยมันไม่ใช่กรรไกรธรรมดานะ FC คือดูนะผมจะตัดให้ดูเนี่ยมันขาดง่ายมากเลยปุ๊บเนี่ยไม่ต้องแบบว่าไปใช้มีดฟันอะไรประมาณนี้เนี่ยมันตัดง่ายมากเลยช็อป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 บางทีตัดไปก็สนุกไปด้วยนะผมรู้สึกสนุกไปด้วยที่จะตัดเนี่ยเห็นไหมครับ FC ตึ๊บตึ๊บตึ๊บตัดง่ายมากเลยออกนะจุดต่อไปมาดูต้นไผ่นะครับต้นไผ่ FC จำได้ไหมครับว่ามาตอนแรกๆนะมันไม่มีนะต้นไผ่ตรงโซนเนี้ย1 2 3 4ตรงโซนเนี้ยมันจะต้นเล็กๆมากแต่เนี่ยมันโตแล้วเดี๋ยวผมจะทำการ
คลียร์พื้นที่ตรงนี้ก่อนผมก็รู้สึกว่ามีพลังงานอะไรบางอย่างมาอยู่แถวนี้โหหนูแมวออกมาไกลเลยอ่ะเขามากินอะไรมากินหญ้าเหรอบุหลายออกมากินหญ้าเหรอออกมาเคี้ยวหญ้าเมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงเอ๊ะอะไรอะไรอะไรทำอะไรอ่ะทำไมหมอบอย่างนั้นทำไมหมอบอย่างนั้นมากินอะไรมากินอะไรมากินอะไรยังไม่ถึงเวลากินข้าวนะเพิ่ง8 โมงเช้าอยู่เลยอีก9 โมงเดี๋ยวไปโหตามมาไกลเลยเนี่ยจากครัวออกมาไกลเลยเนี่ยไปช่วยตัดกิ่งให้หน่อยบุญหลายยิ้มให้กล้องหน่อยเลยยิ้มให้กล้องหน่อยเย้าเนี่ยยิ้มให้กล้องหน่อยยิ้มให้กล้องหน่อย FC น้องบุญหลายออกมาจากครัวประมาณไกลอยู่นะปกติน้องเขาจะไม่ค่อยออกมาไกลถ้าออกมาก็คือกลับบ้านเลยตัวนี้ใบไม่เหมือนเพื่อนเป็นใบอ่อนหรือว่าเป็นใบคนละชนิดกันน่าจะเป็นใบต้นอ่อนเนาะเพราะว่าเราสั่งมาแบบล็อตเดียวกันผมไปเอากระจกมาครับบักไม่ใช่บักกระจกสิภาษาไทยเขาเรียกว่าจอบนี อ๋อนี่ซากหน่อไม้ FC เนี่ยหน่อไม้มันพอมันโตขึ้นมันก็เขาเรียกว่าผลิใบออกตัวนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมว่ามันโตเร็วเพราะว่าผมใส่ปุ๋ยวันนั้นน่ะที่ผมเอาปุ๋ยมาโรยอ่ะ FC จำได้ไหมครับเอาปุ๋ยมาโรยตรงนี้ดินตรงนี้มันเป็นดินที่เราถม2 ครั้งตอนแรกมันอยู่ข้างล่างแต่ทีนี้เนี่ยเราเอาดินมาถมเพิ่มสารอาหารมันอาจจะหายไปก็ได้อากาศมันเปลี่ยนนะครับ FC ทีเนี้ยผมจะมีปัญหาเรื่องการหายใจบางทีเสียงอาจจะเปลี่ยน FC หน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้เล็กๆแต่ว่าเรายังไม่กินนะครับรอให้มันขึ้นแบบเป็นพุ่ม รอให้มันขึ้นเป็นพุ่มเยอะๆก่อนครับเราเลี้ยงตอนแรกเพื่อความสวยงามก่อนให้มันขึ้นพุ่มสวยๆพอสักปีหน้าอีกปีนึงค่อยกินตอนนี้หน่อไม้มาจากบ้านก่อนนี่เยอะแยะมากมายเลยกินไม่ทันนะฮะทักทายกันรู้จักกันไม่ใช่ศัตรูกันออกมาแต่เช้าเลยบุญหลายเนี่ย อ้าวดมด่ากันแล้วทีเนี้ยดมก้นกันแล้วมาจากตระกูลเดียวกันชีต้า3-4เหมือนกันอย่ากวนกันโอเคเฮ้ยบุหลายเมี้ยวเมี้ยวเมี้ยวบุหลายอะไรมากันไว้หรอบุหลายผมคิดว่าบ้านเขาอยู่ตรงนี้นะครับบ้านบุหลายอะคือบ้านเก่าเขาจะอยู่ตรงเนี้ยจะเป็นของคุณแม่ที่อยู่บ้านข้างๆกันแกอาจจะเอามาเลี้ยงไว้ก็ได้แต่ว่ามันไม่อยู่มันก็คงเลาะไปเลาะมาแถวนี้แหละมา
หาอาหารนะฮะต้นต่อไปอุ้ย FC ต้นมะพร้าวคุณแม่โอ้เยี่ยมเลยอ่ะ FC เนี่ยยอดมะพร้าวขึ้นแล้วครับผมนี่แต่ผมว่าถ้าย้ายผมจะย้ายต้นไผ่ดีกว่าเพราะว่าต้นมะพร้าวนี่แม่ผมมาปลูกก็จะให้อยู่อย่างนี้แหละส่วนต้นไผ่นี้เดี๋ยวผมย้ายออกนะครับคิดว่าอย่างนั้นดีกว่าเอาต้นมะพร้าวไว้ดีกว่าอยู่ตรงหัวมุมด้วยฝากถึงคุณแม่นะครับต้นมะพร้าวแทงยอดแล้วเป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดเป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดนะฮะต้นที่ใหญ่ที่สุดหน่อไม้ครับ FC เนี่ยไม่ต้องไปหาไกลแล้วทีเนี้ยเรามีต้นไผ่เป็นของตัวเองแล้วนี่ฮะต้นขึ้นมาแล้วต่อไปเราก็จะกินไม่หวาดไม่ไหวแม่อ้อบอกว่ามีแค่นี้ก็กินไม่หวาดไม่ไหวแล้วคุณเน่งนะฮะมีแค่10ต้นเนี่ยกินได้ทั้งปีเดี๋ยวผมตัดพวกกิ่งที่อยู่ข้างล่างออกไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะรกนะฮะอันนี้ก็ตัดออกดีกว่าข้างล่างนี่ฮะยางนานะที่ปลูกไปก็เริ่มจะออกยอดนะครับไอซีเนี่ยตรงหงอนนะครับเขาเรียกว่าอะไรใบอ่อนเล็กๆข้างบนนะฮะเริ่มที่จะออกแล้ว1ต้นอยู่ครบไหม1ต้น2ต้นนะฮะ2ต้นแทงยอดเรียบร้อย3ต้นนะฮะนี่3ต้นแทงยอดฮะแทงยอดแล้วต้นนี้ต้นที่4นะครับยอดไม่มีแต่ว่าเอ๊ะหรือว่าตัวนี้เป็นยอดของมันเพิ่งออกมาใหม่เพราะใบเพิ่งเขียวอ่อนนะครับไม่มียอดแต่ว่าเหมือนมันจะอ่อนๆหน่อยเซซัสเซเซอย่างเงี้ยมันจะอยู่ไหวไหมครับ FC อันนี้ต้นที่4แล้วก็ต้นสุดท้ายต้นที่5ตอนนี้ใบอ่อนสวยมากเลยตัวนี้อีก2ปีมันก็จะโตขึ้นนะครับแล้วก็เราจะได้กินเห็ดไหมครับนี่ฮะขนาดต้นที่อยู่ริมสระของผมเนี่ยพ่อบอกว่าประมาณ4ปีนะถึงจะได้โตขนาดนั้นเนี่ยขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mayday Story นะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวระหว่างพังโคนกับสกลนครครับผมชื่อร้านว่าอิ่มแซ่บแอร์เย็นใช่ไหมร้านอะไรพี่ลักซิมาคาเฟ่อ๋อลักซิมาคาเฟ่ร้านเดียวกันกับตรงนั้นอ๋อเป็นคาเฟ่ใหญ่ใช่ไหมพี่อ๋อนี่นี่นี่แม่ครัวเนี่ยแม่ครัวมาเนี่ยหน่อยครับเอาแม่ครัวอยู่นู่นเปิดมานานหรือยังครับก็เป็นปีแล้วครับอ๋อเป็นปีแล้วบอกปีกว่าแล้วโอ้ตอนนั้นผมมายังเห็นไม่ทำไม่เสร็จเลยจ้ะอ๋อนี่ก็มีคาเฟ่ใช่ครับอันนี้ทําเป็นน้ําอ๋อเป็นน้ําอันนี้ก็เตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ตามสั่งค่ะตามสั่งโอเคทางหลังก็เดินเล่นได้เนาะนี่ฮะก๋วยเตี๋ยวซูมครับ